สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกสิกรรมและป่าไม้กับข้าพเจ้าเข็มมาลัยสนดาวันรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการเช่นเคยและการของพวกเราได้นำเอาคงเขตเวียกงานทางด้านกสิกรรมป่าไม้พร้อมทั้งการเคลื่อนไหวใน1อาทิตย์ที่ผ่านมานำเสนอให้ทุกๆท่านได้ติดตามรับชมกันอย่างเป็นประจำทางโทรภาพแห่งชาติลาวช่อง1และโทรภาพแห่งชาติลาวช่อง3ซึ่งทำอิฐนั้นและการของพวกเราจะได้นำเสนอข่าวให้บรรดาท่านได้ติดตามรับชมกันซึ่งจะเริ่มกันที่พิธีเฉลิมฉลองครบรอบ25ปี1999ถึง2024โครงการสร้างตั้งสถาบันค้นคว้ากสิกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทเชิญบรรดาท่านที่ตามรับชมได้ในวันที่5มิถุนายน2024สถาบันค้นคว้ากสิกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสถาบันค้นคว้ากสิกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทครบรอบ25ปี1999ถึง2024ขึ้นที่สมุทรสอนของตนโดยการให้เกียรติเข้าร่วมของท่านปริญญาเอกเพชรพรหมพิภักรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ท่านอดีตรองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้เอกอัครราชทูตและผู้ต่างหน้าจากสถานทูตสาธารณรัฐเกาหลีกุยบาอินเดียและสถานทูตตุรกีประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผู้ต่างหน้าจากกระทรวงต่างๆผู้ต่างหน้าจากองค์การสากลอดีตหัวหน้าและรองหัวหน้าสถาบันค้นคว้ากสิกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทผู้ต่างหน้าจากบริษัทผู้ประกอบการสมาคมกลุ่มผู้ผลิตทั้งภายในและต่างประเทศเข้าร่วมอย่างเป็นขบวนฟื้นในพิธีท่านปริญญาเอกนางจันทคอนบวรพันธ์หัวหน้าสถาบันค้นคว้ากสิกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทได้ขึ้นรายงานโยเกี่ยวกับเวียกงานการค้นคว้ากสิกรรมและป่าไม้ตลอดระยะ25ปีผ่านมาซึ่งท่านได้เห็นฮู้ว่าสถาบันค้นคว้ากสิกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทสกปพสร้างตั้งขึ้นในปี1999เป็นหัวหน่วยวิสาหกิจหนึ่งของกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้มีฐานะเทียบเท่ากับกรมและมีภาระบทบาทเป็นใจกลางในการจัดตั้งปฏิบัติและคุ้มครองเวียกงานค้นคว้าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มีเป้าหมายเล็งใส่ประกอบส่วนเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาของรัฐบาลก็คือการปฏิบัติเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของแขนงการกสิกรรมและป่าไม้ฮอดปี2025ด้วยการจัดตั้งปฏิบัติการค้นคว้าเพื่อการพัฒนากสิกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทเน้นใส่เทคโนโลยีการยกสูงสมรรถภาพของการผลิตกสิกรรมเพื่อค้ำประกันทางด้านเสบียงอาหารและผลิตเป็นสินค้าพร้อมกับคุ้มครองและนำใส่ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิผลสูงมีคุณภาพและมีความยืนยงสถาบันค้นคว้ากสิกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทสกปพปัจจุบันประกอบมี1แผนก13ศูนย์ค้นคว้าคือ1แผนกบริหารและแผนการ2ศูนย์ค้นคว้าเศรษฐกิจชนบทและกสิกรรมต่อการปรับตัวเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศ3ศูนย์ค้นคว้าข้าวและพืชเศรษฐกิจ4ศูนย์ค้นคว้าพืชผักและไม้แห่มาก5ศูนย์ค้นคว้าการเลี้ยงสัตว์6ศูนย์ค้นคว้าการประมง7ศูนย์ค้นคว้าป่าไม้8ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกสิกรรมและป่าไม้9ศูนย์ค้นคว้าวิจัยยางพาราและพืชกสิกรรมลาว10ศูนย์ทดลองแนวพันธุ์ที่ดีหัวมือลาวจีน11ศูนย์ค้นคว้ากสิกรรมแขวงหลวงน้ำทา12ศูนย์ค้นคว้ากสิกรรมเขตเนินสูง13ศูนย์ค้นคว้ากสิกรรมทาสโน14ศูนย์ค้นคว้ากสิกรรมภาคใต้ผลงานที่พ้นเด่นในการเคลื่อนไหวเวียกงานระยะ5ปีผ่านมาโดยติดพันกับการพันขยายวลาแห่งชาติและนิติกรรมที่เกี่ยวข้องให้แก่บรรดาศูนย์แผนกภายในสถาบันและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึงเพิ่มทวีการร่วมมือและญาติแยงทุนฮอนทั้งภายในและสากลและนำสายทาแห้งที่มีสุ่มใส่การค้นคว้าและผลิตทางด้านเทคนิคแนวพันธุ์แต่ละด้านสถาบันได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติ4แผนงานการค้นคว้าและ2แผนงานสนับสนุนคือ1แผนงานค้นคว้าคุ้มครองและนำไส้ชีวานานาพันธุ์กสิกรรมและป่าไม้แบบยืนยง2แผนงานค้นคว้าด้านแนวพันธุ์และเทคนิคเพื่อยกผลิตภาพ3แผนงานค้นคว้ากสิกรรมและป่าไม้เพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศ4แผนงานค้นคว้าเศรษฐกิจและพัฒนาชนบท5แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารกสิกรรมและป่าไม้และ6แผนงานสร้างความเข้มแข็งนอกจากนี้ยังได้รับฟังเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของการค้นคว้ากสิกรรมป่าไม้และพัฒนา
สนบทใน10ปีต่อหน้าการประกอบความเห็นของคู่ร่วมงานในการร่วมมือในต่อหน้าเพื่อพัฒนาขยายวิสัยทัศน์ให้มีความเป็นจริงในเวลาต่อมาก็ได้มีพิธีมอบของขวัญให้อดีตการนำสกปพผู้ให้การสนับสนุนงานสลอง25ปีของการสร้างตั้งศูนย์ค้นคว้ากสิกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทและย่องโยนักท่องเที่ยวดีเด่นนักบริหารดีเด่นและนักวิชาการดีเด่นหลังจากนั้นบรรดาท่านที่เข้าร่วมในพิธีได้เที่ยวชมงานวางแสดงผลงานการค้นคว้าของแต่ละศูนย์อีกด้วยและเฮามาต่อกันที่ข่าวรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ต้อนรับคณะผู้แทนองค์การก้อยกาในตอนเช้าวันที่28มีนาคม2024ท่านปริญญาเอกเพชรพรหมพิพักรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับและพบปะของคณะผู้แทนองค์การก้อยกานำโดยท่านนางมียอนจิมกิมหัวหน้าองค์การก้อยกาประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมนี้ยังมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้ง2ฝ่ายเข้าร่วมจุดประสงค์ของการพบปะครั้งนี้แม้นเพื่อปรึกษาหารือการจัดทัศนศึกษาด้านเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของการน้ำขันสูงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอยู่ที่สาธารณรัฐเกาหลีในการแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านนโยบายการพัฒนาชนบทโดยเฉพาะแม้นการพัฒนาชนบทรูปแบบเชมังอึนดงของสาธารณรัฐเกาหลีที่ประสบผลสำเร็จแล้วและได้ถูกนำใช้ในหลายประเทศทั่วโลกเพื่อปรึกษาหารือแผนการความมือ2ฝ่ายในต่อหน้าในเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความยากของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในตอนท้ายท่านรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ได้แสดงความขอบใจต่อกับรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีเว้ารวมเว้าสโพแม่นองค์การก้อยกาที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในระยะผ่านมารวมทั้งการร่วมมือ2ฝ่ายพร้อมนี้ได้เสนอให้องค์การก้อยกาสืบต่อให้การสนับสนุนการร่วมมือ2ฝ่ายเป็นต้นแมนการช่วยเหลือด้านวิชาการในแขนงกสิกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทและเวียกงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องติดพันกับกบนโยบายของรัฐบาลลาววางออกเพื่อให้มีความสอดคล้องและพัฒนาชนบทไปในทิศทางเดียวกันในต่อหน้าและเฮามาปิดท้ายข่าวกันที่พิธีมอบหับการนำไส้ศูนย์ฝึกอบรมหัวมือลาวสาธารณรัฐเกาหลีด้านสลับประทานพิธีมอบหับการนำไส้ศูนย์ฝึกอบรมหัวมือลาวสาธารณรัฐเกาหลีด้านสุลประทานได้จัดขึ้นในตอนเช้าวันที่30มีนาคม2024โดยการเป็นประธานของท่านทองพัฒน์บุญมณีรองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้มีบรรดาหัวหน้าของพนกรมต่างหน้ารัฐวิสาหกิจพัฒนาชุมชนสาธารณรัฐเกาหลี KRC เสี่ยวซานโครงการต่างหน้าบริษัทรับเหมาก่อสร้างพร้อมโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงหัวหน้าศูนย์พัฒนาสุลประทานหัวมือลาวสาธารณรัฐเกาหลีได้รายงานย่อเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างดังกล่าวให้ฮู้ว่ารัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีได้ตกลงให้ทุนช่วยเหลือลาวในมูลค่า 4.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐและรัฐวิสาหกิจพัฒนาชนบทสาธารณรัฐเกาหลีได้ให้การช่วยเหลือทางด้านวิชาการในการดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในเดือนมีนาคม2019และได้มีการเซ็นบทบันทึกการหัวมือในปี2021ซึ่งมีระยะการจัดปฏิบัติเริ่มแต่ปี2022หา2026จุดประสงค์ของโครงการแม้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งและสร้างขีดความสามารถของบุคลากรแขนงชลประทานนำเสนอความรู้ด้านเทคโนโลยีชลประทานสมัยใหม่ให้แก่พนักงานแขนงชลประทานขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นรวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีระหว่างลาวสาธารณรัฐเกาหลีการมอบหับการนำไส้ศูนย์ครั้งนี้ประกอบมีห้องการห้องประชุมและห้องฝึกอบรมเป็นอาคารสองชั้นอาคารห้องวิจัยน้ำวิจัยดินและวัสดุก่อสร้างเป็นอาคารชั้นเดียวและเฮือนหับเขกหับไส้พนักงานฝึกอบรมและอื่นๆเป็นระบบครบสูตรเพื่อให้พิธีดังกล่าวมีความหมายสำคัญในพิธีได้มีการเซ็นมอบระหว่างบริษัทรับเหมาก่อสร้างกับเสี่ยวซานและรัฐวิสาหกิจพัฒนาชุมชนสาธารณรัฐเกาหลีกับกลุ่มชลประทานโดยการเข้าร่วมเป็นสักขีพยานของท่านทองพัฒน์วงมณีรองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้พร้อมด้วยแขกที่เข้าร่วมภายในพิธีดังกล่าวเขามาพักสมสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการกันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสู่ระยะที่2ของทางรายการเมื่อท่านคิดถึงเครื่องกลจักรทำไส้การเกษตรต้องมาที่บริษัทอินทรีทองมอเตอร์จำหน่ายรถแทรกเตอร์รถเกี่ยวเข้ารถดำนารถจกหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิดและอะไหล่ของแท้ยี่ห้อคูโบต้าจากญี่ปุ่นทั้งสดและผ่อน
รับประกันคุณภาพมีบริการหลังการขายและส่งแปลงทั้งทีวงไวทันใจและเสื่อมันได้ด้วยในสร้างที่ชำนาญงานมีประสบการณ์หลายกว่า10ปีพิเศษผ่อนสินค้ายี่ห้อคูโบต้าจากบริษัทพวกเขาดอกเบี้ยต่ำผ่อนยาวถึง4ปีสนใจติดต่อสอบถามและพัวพันได้ที่บริษัทอินซีทองมอเตอร์ขาโอขาเข้าจำกัดผู้เดียวสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บ้านโคกศรีวิไลเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์โทร030-980-9898สาขาไซมุงคุณตั้งอยู่เมืองนาเซทองนครหลวงเวียงจันทน์โทร020-5555-5423สาขาบริคัมไซตั้งอยู่เมืองปากสันหน้าตลาดอินดูจีนโทร0547909555กับเข้ามาสู่ระยะที่2ของทางรายการนั้นก็คือระยะเวียดดีคนเด่นสำหรับอาทิตย์นี้ขอนำเสนอเกี่ยวกับพญาติฝอยขนไก่มันต้นสบายดีข้าพเจ้าสื่อท้าวสุริยาสัญญปทาวิชาการหน่วยงานพญาติพืชศูนย์ป้องกันพืชกรมปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้มื้อนี้ข้าพเจ้าจะมาแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันและกำจัดพยาธิพ้อยขนไก่หรือซื้อสามัญว่าวิจิตสบุมเกิดจากเสื้อราไพโตรปัสมาลักษณะอาการและการทำลายเป็นเสื้อพยาธิที่จัดอยู่ในกลุ่มของแบคทีเรียเมื่อเสื้อพยาธิเขาทำลายจะส่งผลเสียหายเช่นหัวมันน้อยใบเป็นปุ่มต้นน้อยสูงเหี่ยวต้นเตี้ยใบเหลืองสีดลำต้นแตกงาหลายผิดปกตินอกจากนี้เสื้อพยาธิยังขยายตัวอยู่ในลำต้นทำลายถอนลำเลียงนำอาหารเฮ็ดให้ระบบการลำเลียงนำอาหารบ่ได้ดี 2. การแพร่ระบาดเนื่องจากว่าชาวสวนนำเอาถอนพันธุ์ที่เป็นพยาธิมาปลูกเสื้อพยาธิถ่ายทอดโดยเพียจักจันที่มีชื่อว่าสเคฟไฟโตสปัสมาจีนิวตัสโดยเพียจักจันไปดูดต้นที่เป็นพยาธิแล้วไปดูดใส่ต้นที่ปกติเฮ็ดให้มันต้นติดเสื้อพยาธิและเสื้อพยาธิยังติดไปกับตัวแมงไม่เฮ็ดให้ยากในการป้องกันและกำจัดวิธีป้องกันและกำจัด 1. นำใส่ถอนพันธุ์ที่บ่มีเสื้อพยาธิทำลายมาปลูกเส้นถอนพันธุ์มาจากสวนที่บ่มีพยาธิทำลาย 2. ให้สำรวจและติดตามสวนมันต้นเป็นประจำถ้าพบเห็นต้นที่เป็นพยาธิให้ลบออกและนำไปทำลายถิ่นทันทีโดยการจุดไฟเฝ้าหรือขุดขุมฟังดิน 3. ภายหลังปลูกได้4เดือนถ้าพบเห็นต้นที่ติดเสื้อพยาธิให้หักส่วนยอดยาวประมาณ30ซมและนำไปทำลายถิ่มโดยการเผาไผ่หรือขุดขุมฟังดิน 4. กำจัดแมงไม่ที่เป็นพหะนำเสือเช่นเพียจักจันโดยการนำใส่น้ำมักสมุนไพรเช่นน้ำมักสูตรคมกระเดายาสูบน้ำสมขวัญใหม่ 5. ในกรณีพบเห็นเพียจักจันในปริมาณหลายแม้สามารถนำใส่ยาเคมีเซนอิมิดาโคปิดในอัตรา20กรัมต่อน้ำ20ลิตรสีดในตอนอากาศเย็นเซนตอนเช้าหรือตอนแรงขอควรเอาใจใส่ 1. การนำใส่ยาเคมีถือเป็นทางเลือกสุดท้ายในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช 2. เวลาสีดยาเคมีให้นำใส่ยาเฉพาะเจาะจงกับศัตรูพืชเป้าหมาย 3. เวลาฉีดแนะนำให้ใส่สูตรป้องกันขักแน่ 4. นำใส่อัตรายาที่ถูกต้องตามขอแนะนำเฮามาหับสมเทคนิคการเฮ็ดหญ้ามักให้สัตว์เลี้ยงกินในฤดูแล้งเชิญบรรดาท่านที่ตามหับสมได้หญ้ามักหมายถึงพืชอาหารสัตว์ต่างๆที่เก็บรักษาไว้ในสภาพความซุ่มสูงในบ่อนที่บ่มีอากาศซึ่งการถนอมอาหารแบบนี้สามารถเก็บรักษาไว้เป็นเวลาดนโดยส่วนประกอบและคุณค่าทางด้านอาหารบ่เปลี่ยนแปลงหญ้ามักมี2ประเภทคือหญ้ามักสดและหญ้ามักแห้งปัจจัยที่ควบคุมคุณภาพของหญ้ามักประกอบมีสนิดของพืชที่เหมาะสมในการเฮ็ดหญ้ามักอายุของพืชที่จะนำมามักความยาวของทอนพืชความสุ่มการกำจัดอากาศออกจากอุปกรณ์ที่ใช้มักหญ้า
และสารช่วยเพิ่มคุณภาพของหญ้าหมากขั้นตอนในการเฮ็ดหญ้าหมากมันก็บ่มีปัญหายุ่งยากเนาะมันมีสําคัญนึงอันที่1แม่นชนิดพืชที่เฮาจะนํามาหมักเนาะชนิดพืชที่นํามาหมักนี่เฮาก็ต้องเป็นชนิดพืชที่มีธาตุน้ําตาลหลายสมควรเนาะคือหญ้าเนเปียพวกต้นสาลีพวกต้นอ้อยพวกนี้เนาะเฮาก็สามารถมาหมักได้ทําอิฐเลยแม่นหญ้าที่ว่าเฮาจะนํามาเฮ็ดหญ้าหมักนี่ต้องมีอายุประมาณ60-70วันเนาะจะค่อนข้างแก่นะนึงเนาะเพราะว่ามันธาตุน้ําตาลมันจะขึ้นคันเฮาเอาหญ้าที่ว่าหญ้าสดหญ้าอายุอ่อนมาเฮ็ดมันจะเฮ็ดให้คุณภาพบ่ดีจะเฮ็ดให้ใบมันเปื่อยเนาะเฮ็ดให้เน่าฉะนั้นเฮาต้องเลือกเอาหญ้าที่อายุแก่เนาะหลังจากนั้นเฮาจะซับเนาะซับให้ประมาณ2-3 ซมเนาะซับให้มุนหลังจากนั้นจึงค่อยมาอัดใส่กับถังเนาะแต่อุปกรณ์ในการหมักเฮานี่มันก็มีหลายวิธีการเนาะนอกจากเฮาจะหมักในถังนี่เนาะเฮาก็สามารถหมักในแท่งสร้างหรือว่าหมักในถุงพลาสติกธรรมดาก็ได้เนาะแต่สิ่งสําคัญเฮาต้องพยายามไล่อากาศออกให้หลายที่สุดเพราะว่าจุลินทรีย์นี่เป็นจุลินทรีย์ที่บ่มักอากาศที่ในขบวนการหมักนี่เนาะจะเฮ็ดให้คันถ้ามีอากาศน้อยๆนึงมันก็เน่าน้อยนึงอยู่ในหญ้าหมักเฮานี่ล้นเนาะฉะนั้นเฮาต้องพยายามไล่อากาศออกเนาะพยายามอัดให้แน่นแล้วก็คันใส่เฮาเฮ็ดแบบในทุกอย่างเฮาต้องเครื่องดูดอากาศออกคือกลางน้ําตาลในเฮามีเฮาก็ใส่เนาะในกรณีที่ว่าเซาเกษตรกรที่ว่าอยากหมักหญ้าก็บ่จําเป็นใส่ก็ได้เนาะก็มีเกลือใส่ก็ได้ผสมใส่ที่จริงแล้วหมักหญ้าสดนั้นง่ายกว่าเนาะในกรณีที่ว่าเฮาหมักหญ้าแห้งเฮาก็จําเป็นได้เสริมใส่เพราะเฮาต้องได้ใส่น้ําผสมแด่เนาะคันหญ้าแห้งเนาะสําคัญเลยแม่นความซุ่มบ่ให้เกิน75-75% ความซุ่มของหญ้าที่เฮาจะหมักเนาะคันเฮาตัดมาใหม่ๆนี่เฮาก็ต้องผึ้งเนาะอย่างน้อยต่อ 2-3 ชั่วโมงเนาะผึ้งคือหญ้าในเปียนี่เฮาต้องผึ้งได้ประมาณ1วันเนาะให้ระดับน้ํามันระเหยเนาะผึ้งในที่ห่มเนาะผึ้งในที่ห่มหลังจากนั้นจึงมาซับเนาะซับแล้วก็อัดเข้าเนาะอัดเข้าในถังนี่เนาะถ้ามีกรณีเฮาก็ใส่กากน้ําตาลเนี่ยมันจะเฮ็ดให้หญ้าเฮามีกลิ่นหอมและการหมักได้ไวและหลังจากหมักได้ประมาณ21มื้อเนาะเฮาก็สามารถเอามานําใส่ได้แต่ว่าจุดประสงค์เฮาบ่แม่นแต่21มื้อเฮาสามารถเฮาอยากเก็บไว้นานกว่านั้นเนาะเก็บไว้นานให้กินที่วันระยะที่มีการสัตว์เฮาขาดแคลนอาหารเนาะเฮาต้องได้คํานึงถึงนั้นขั้นตอนในการหมักหญ้าในเปียต้องปฏิบัติดังนี้ตัดหญ้าที่มีอายุได้60วันและพึ่งไว้ในบ่อนห่ม1วันซอยหรือใส่เครื่องจักรซับเป็นต้นน้อยๆยาวประมาณ 2-3 ซมนําเอาหญ้าที่ซับแล้วบรรจุลงในถังพลาสติกยัดหญ้าให้แน่นเพื่อไล่อากาศออกปิดปากถังโดยการใส่เป่าปิดปากถังแล้วมัดให้แน่นและแจบดีแล้วนำไปเก็บไว้บนห่มหลังจากหมักได้ประมาณ21วันจึงสามารถนำไปให้สัตว์กินได้หญ้าหมักนี่สามารถเก็บรักษาไว้นานถึง6เดือนเนาะหรือว่าระยะแล้งเนาะเดือน1เดือน1 5เดือน6สามารถเก็บรักษาไว้ให้สัตว์กินได้เนาะเพราะว่าคุณภาพยังคือเก่าเนาะคุณภาพของหญ้าหมักยังคือเก่าเพราะว่าหญ้าเฮานี่สมมุติว่ามันมีโปรตีนอยู่ประมาณ 9% เนาะมันก็สิมี 9% จนฮอดเนาะ6เดือนกันยังมีเอามาวิจัยกันยังมี 9% คือเก่าเนาะถือว่าคุณภาพยังคือเก่าแต่ว่าการย่อยเพิ่มขึ้นเนาะสัตว์จะสามารถย่อยได้ง่ายกว่าย่อยเพราะว่าหญ้าสดนี่สูงสุดก็ประมาณ 50% แต่ตัวนี้ก็หลังจากหมักแล้วก็สิได้ฮอด 80% ย่อยได้เนาะสัตว์ย่อยได้เนาะแล้วก็จุดดีของการเฮ็ดหญ้าหมักนี่ก็คือว่าเฮาใส่พื้นที่น้อยแต่ว่าสามารถเก็บได้หลายเนาะคือถังนึงนี่
ก็ได้อยู่200โลเนาะสมมุติเฮาเฮ็ดหญ้าแห้งเนาะเฮาเฮ็ดหญ้าแห้งมันก็มีปัญหาเรื่องการเก็บรักษาเรื่องฟื้นเรื่องไฟไหม้เนาะอันนั้นมันก็มีการเก็บรักษายากเนาะแต่เฮาเฮ็ดหญ้ามักนี่เป็นขั้นตอนง่ายๆน้ําฝนเฮาก็เฮ็ดหญ้าแห้งบ่ได้เฮาก็เฮ็ดหญ้ามักไว้ให้สัตว์กินเพราะว่าฤดูฝนมันจะมีหญ้าหลายผลผลิตหลายเพราะฤดูแล้งสูงสุดหญ้าเฮาให้ผลผลิตประมาณ 30% ในฤดูแล้งเนาะแต่ว่า 70% ในฤดูฝน 70-80% ในฤดูฝนแม่นเฮาต้องได้เก็บถนอมไว้ให้สัตว์กินนั่นคือเหตุผลในการเฮ็ดหญ้ามักจุดดีในการเฮ็ดหญ้ามักแม่นเฮาสามารถเฮ็ดได้ทุกฤดูกาลแล้งและฝนสามารถนำไส้ทุกภาคส่วนของต้นพืชให้เป็นประโยชน์ส่วนลำต้นที่แข็งเมื่อมักแล้วจะมีลักษณะอ่อนนุ่มสัตว์มักกินและย่อยได้ดีการสูญเสียจากการล่นของใบพืชมีน้อยถ้าเทียบไส้การเฮ็ดหญ้าแห้งไส้พื้นที่ในการเก็บรักษาน้อยบ่มีปัญหาเรื่องไฟไหม้เมื่อเทียบไส้กับการเฮ็ดหญ้าแห้งและสามารถเก็บได้หลายปีถ้ามีขั้นตอนปฏิบัติถูกต้องเคียงคู่กับจุดดีข้างถึงการเฮ็ดหญ้ามักก็มีจุดอ่อนที่ต้องได้คำนึงถึงเช่นต้องมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการรักษาหญ้ามักใส่แห่งงานและต้นทุนสูงกว่าการเฮ็ดหญ้าแห้งขาดธาตุวิตามินดีเกิดเสื้อล้าง่ายเมื่อเปิดปากถังหญ้ามักแล้วและหญ้ามักมีคุณสมบัติเป็นกรดมักจะทำลายวัสดุที่เป็นโลหะได้เฮาสิสามารถตรวจสอบคุณภาพของหญ้ามักได้แนวใดเนาะอันที่1เลยด้วยการเฮาสัมผัสนี่เนาะหลังจากเฮาเปิดมาเฮาเบิ่งสีมันจะเป็นสีเขียวป่นสีน้ำตาลอ่อนๆเนาะแล้วเวลาเฮาเอามาดมเบิ่งเนาะมันจะเป็นกลิ่นคือมังไม้ดองกลิ่นหอมแต่คุณภาพบ่ดีเนาะเวลาเฮาจับขึ้นมาเฮาเบิ่งมันจะมีลาบ่เป็นสีดำน้ำตาลใหม่หรือเวลาเฮามาจับมันจะมีลักษณะเหนียวเป็นเมือกๆอ่ะนะมันบ่เหมาะสมแต่ว่าเวลามันมีความสุ่มสูงเนาะหรือมีอากาศเข้าเนาะฉะนั้นเฮาต้องมีความใส่ใจในการขั้นตอนในการมักอันสำคัญที่สุดแม่นต้องบดให้มุนอันที่2แม่นต้องอัดให้แน่นไล่อากาศออกสำหรับการเฮ็ดหญ้ามักก็แม่นมีวิธีง่ายๆนั่นน่ะขอบใจหลายๆบริษัทโยปังเล่งส่งออกหมักโม 25,000 หา 30,000 ต้นซึ่งรายละเอียดจะเป็นคือแนวใดนั้นเฮาไปติดตามรับชมกันเลยเราคาดคะเนว่าปีนี้นี้400ปลายเฮกตาร์นะคาดคะเนว่าผลจะได้รับมี 25,000 ถึง 30,000 ต้นข้าพเจ้าชื่อนางแสงวอนไสยลีบริษัทโยปังเล่งขนส่งออกหมักโม 25,000 หา 30,000 ต้นในฤดูแล้งปี2022หาปี2023ที่ผ่านมาบริษัทโยปังเทคนิคกสิกรรมขาเข้าขาออกจำกัดผู้เดียวได้ส่งเสริมการปลูกหมักโมเพื่อส่งออกได้ 18,000 ต้นในเนื้อที่300กว่าเฮกตาร์ซึ่งในปีนี้ทั้งบริษัทได้ขยายเนื้อที่เซานาประชาชนเพื่อปลูกหมักโมขึ้นเป็น400กว่าเฮกตาร์รวมเอา26บ้านในเมืองเลียงภูคาเมืองสนักขามแขวงจันทน์และแขวงสยามบุรีบริษัทพวกเขาได้ส่งเสริมปลูกมักแตงโมอยู่ในเมืองเวียงภูขานี้ปีนี้เฉพาะปีนี้แล้วมันมี26บ้านแล้วก็มี400ปลายเฮกตาร์ซึ่งเป็นต้นแล้วมันปีกายนี้เนาะปีกายนี้2022-23ผลผลิตที่ว่าได้รับส่งเสริมปีกายนี้แล้วมัน300ปลายเฮกตาร์ผลผลิตแล้วมัน 18,000 ปลายเกือบ 20,000 ต้นนี้เป้าหมายของปีนี้นี่เนาะการส่งออกนี่นะเราคาดคะเนว่าปีนี้นี้400ปลายเฮกตาร์นะคาดคะเนว่าผลจะได้รับมี 25,000 ถึง 30,000 ต้นการส่งออกหมักโมของบริษัทโยปังเทคนิคกสิกรรมขาเข้าขาออกจำกัดผู้เดียวยังมีสิ่งท้าทายหลายเป็นต้นเมนพัฒนาในการขนส่งย้อนว่าสภาพเศรษฐกิจโดยเฉพาะค่าน้ำมันเสื้อไฟที่เพิ่มขึ้นเฮ็ดให้ค่าบริการในการเซาลดมีทายเอียงที่สูงขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปีเช่นกันนอกจากนี้บริษัทโยปังยังได้พบกับสภาพรถขนส่งสินค้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบ่เพียงพอจึงเฮ็ดให้การขนส่งที่ซักซ่าเฮ็ดให้หมากโมที่ล้อท่าส่งข้ามสายแดนดุนเกินไปเฮ็ดให้สินค้าบ่ได้คุณภาพ
ฉะนั้นแล้วแม่นการส่งออกนี่นี่มีความท้าทายหลายเด้อเนาะเฉพาะปีนี้ต้นแล้วแม่นเรื่องรถขนส่งเนาะรถขนส่งนี่นะบ่เพียงพอเพราะว่าบริษัทยุปังของพวกเฮานี่นะได้ไปส่งเสริมปลูกอยู่แขวงไสยาบุรีแดเนาะฉะนั้นแล้วแม่นคืออยู่เวียงจันทน์แดสินะเมืองเป็นต้นแล้วแม่นเมืองสารคามเฮ็ดให้ค่าขนส่งนี่แพงหลายเนาะค่าขนส่งนี่แม่นย้อนยังรถอยู่ประเทศจีนนี่เพิ่นบ่เฮานําเข้าเนาะเฮาใช้รถอยู่ลาวนี้แต่ว่าหลังจากนั้นน่ะรถของลาวนี่นะรถขนส่งนี่มันบ่เพียงพอแล้วเฮ็ดให้รถติด1แล้วแม่นปัญหาหลักแล้วแม่น1รถติดเนาะ2รถเฮ็ดให้รถบ่เพียงพอ3แล้วเฮ็ดให้รถราคาขนส่งนี่ขึ้นราคาแพงเนาะเพราะว่ารถลาวเฮามันบ่หลายแล้วพืชกสิกรรมนี่อันนับมือนับหลายขึ้นเนาะนักลงทุนหรือว่าผู้ประกอบการที่เข้ามาอันมาลงทุนส่งเสริมปลูกพืชกสิกรรมหั่นน่ะบ่ว่าจะเป็นกล้วยบ่อ้อยบ่เนาะมักถั่วบ่หรือว่ามักโมบ่สินะมันหลายเนาะพืชกสิกรรมหั่นน่ะเฮ็ดให้รถให้บ่เพียงพอแล้วมีความยุ่งยากตัวนี้นี่ถ้าว่าเป็นไปได้แล้วก็อยากฝากภาครัฐภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่อยากให้แก้ไขปัญหาตัวที่ว่าพืชกสิกรรมเป็นต้นแล้วมักโมเป็นพืชที่ว่าเสื่อมคุณภาพไว้เนาะเก็บบ่ได้ดนฉะนั้นล่ะถ้าว่าการขนส่งนี่มันซักซ้าแล้วเฮ็ดให้รถติดอยู่ด้านหั่นน่ะแล้วราคาสินค้ามันต่ําสินะมันจะเฮ็ดให้เฮานี่บ่ได้กําไรแล้วบัดนี้นักลงทุนก็จะเข้ามาน้อยเนาะด้วยจํานวนผู้บริโภคหมากหมูในสาธารณรัฐประชาชนจีนในแต่ละปีเพิ่มขึ้นความต้องการหมากหมูจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังเป็นที่นิยมดังนั้นจึงเรียกร้องให้มีการขยายเนื้อที่ในการปลูกหมากหมูเพิ่มขึ้นและสิ่งที่บรรดาบริษัทผู้ประกอบการยังขาดแคลนในปัจจุบันแม้นพนักงานวิศวกรเกี่ยวกับการปลูกหมากหมูพร้อมทั้งแรงงานในการบริวารส่วนซึ่งบริษัทโยปังเทคนิคกสิกรรมขาเข้าขาออกจำกัดผู้เดียวก็มีแผนจะปลูกหมากหมูในเฮือนโฮมตื่มอีกปัจจุบันนี้เนาะเฉพาะปีนี้2023-24นี่น่ะบริษัทโยปังพวกเฮาได้ส่งเสริมนี่มีเนื้อที่ถือว่าหลายสมควรเนาะฉะนั้นแล้วแม่นเรื่องแรงงานนี่ก็บ่ยักเพียงพอปานใดนะก็เรื่องวิศวการเนาะฉะนั้นแล้วแม่นอนาคตทางบริษัทยุปังพวกเฮานี่จะขยายปลูกเป็นเฮือนโฮมเนาะเดี๋ยวนี้นะจะพัฒนาปลูกเป็นเฮือนโฮมปีจะมานี้เนาะฉะนั้นทางบริษัทยุปังพวกเฮามีความยินดีรับสมัครเนาะสาวกสิกรหรือว่าสาวเมืองเวียงภูค้าหรือว่าคนลาวเฮาเนาะทั่วประเทศนี้ผู้ใดที่ว่ามีความมักฮักในการส่งเสริมปลูกพืชกสิกรรมมีความสามารถเนาะมีเทคนิคเนาะสมัครอยู่บริษัทโยปังพวกเฮาเนาะเบอร์โทร020-9685-2225เนาะติดต่อมาได้ฉะนั้นให้ฝากเด้อฝากถ้าว่าผู้ใดสนใจเนาะมีความมักฮักในการปลูกพืชกสิกรรมนี้พวกเฮายินดีต้อนรับสู่ครอบครัวบริษัทโยปังพวกเฮาและที่ผ่านไปแล้วนั้นก็แม่นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการของพวกเฮานําเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและทุกท่านสามารถติดตามรับชมรายการของพวกเฮาได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางโทรภาพแห่งชาติลาวช่อง1และโทรภาพแห่งชาติลาวช่อง3ก่อนจะจากกันไปขอขอบใจกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้และบริษัทอินทรีทองมอเตอร์ขาโอค่ะเข้าจํากัดผู้เดียวพร้อมด้วยทีมงานโทรภาพแห่งชาติลาวและทีมงานข่าวสารกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดีI'm not afraid to die.